คณะกรรมการกกต.วินิจฉัยเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่พรรคประชาชนปฏิรูปนะครับได้มีมติเลือกพรรคของตัวเองแล้วก็กกต.ก็ให้การรับรองในการเลือกพรรคแล้วแต่เนื่องจากเรื่องมีประเด็นปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายที่ต้องหาข้อยุตินะครับเนื่องจากว่าในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งแล้วก็ในกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่าจำนวนสมาชิกในระบบบัญชีรายชื่อนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว1ปีนะครับงั้นคะแนนเสียงของพรรคประชาชนปฏิรูปซึ่งได้คะแนนเสียงทั้งประเทศมา 45,000 กว่าคะแนนนี่นะครับซึ่งยังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่คุณมีคุณได้ของส.ส.ก็คือ 71,000 กว่าคะแนนนี่นะครับฉะนั้นการที่พรรคประชาชนปฏิรูปมายุบเลิกพรรคในขณะที่ยังไม่ครบกำหนด1ปีเนี่ยอาจจะทำให้เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุมาตรา4เขียนไว้ชัดเจนว่าเหตุของการที่สิ้นสุดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือการที่จะต้องด้วยตามมาตรา93ก็คืออาจจะหลุดพ้นไปจากการที่มีการเลือกตั้งซ่อมมีการนับหรือรวมคะแนนกันใหม่ในภายในระยะเวลา1ปีนะดังการที่พรรคประชาชนปฏิรูปมายุบพรรคเสียขณะนี้เนี่ยแล้วจะไปอยู่ไปพักใดก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะพรบพักการเมืองเองก็ระบุไว้ว่าการยุบเลิกพักการเมืองนั้นจะต้องมีเหตุหนึ่งเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญยุบหรือสองกระทำความผิดอันเนื่องมาจากขัดต่อกฎหมายพักการเมืองขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับนั้นเหตุของการเลือกยุบพักของพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์เนี่ยไม่ได้มีเหตุอะไรเลยที่จะทำให้พรรคนะครับจะต้องยุบตัวลงนะครับนั้นจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอผมจึงคิดว่าการยุบพรรคอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นเล่ห์ฉนที่ทำให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อุตส่าห์ไปเลือกพรรคประชาชนปฏิรูปเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินนะครับงั้นการกระทำดังกล่าวนี้อาจจะเป็นโมเดลที่ไม่ถูกต้องนะเป็นรูปแบบที่ไม่ควรที่เอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับหากจะมีการยุบพรรคก็ควรจะกระทำหลังจากนี้ผ่านพ้นไปแล้ว1ปีตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่ครบ1ปียังไม่ถึงวันที่24มีนาคมปี2553การมายุบพรรคของตัวเองอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะถูกต้องก็เลยต้องให้มายื่นคำร้องให้กกต.ได้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าการที่คุณพรรคประชาชนปฏิรูปและการที่คุณไพบูลย์ซึ่งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวนะครับยังคงมีสถานะความเป็นส.ส.นะฮะอยู่หรือไม่นะครับส่วนประเด็นที่สองก็คือการที่พรรคการเมืองใดก็แล้วแต่เนี่ยมายุบเลิกพรรคก่อนที่จะครบวาระหนึ่งปีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองนั้นๆมีอยู่เนี่ยจะคงเป็นศูนย์หรือว่าจะย้ายไปอยู่กับพรรคการเมืองใหม่ตามที่ส.ส.ได้ไปสมัครนะครับแล้วประเด็นที่3ก็คือการยุบเลิกพรรคการเมืองก่อนที่จะครบ1ปีเนี่ยเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา92อนุมาตรา1หรือไม่นะครับนี่เป็น3ประเด็นสำคัญที่สมาคมอยากจะให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้หาข้อสรุปแล้วก็ส่งเรื่องนี้ไปเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับในการที่พรรคการเมืองจะมาดูถูกคะแนนเสียงของประชาชนที่อุตส่าห์ไปหาเสียงอุตส่าห์นำนโยบายไปโฆษณาชวนเชื่อต่อประชาชนแต่ณวันหนึ่งเมื่อตัวเองไม่พอใจก็มาประชุมกันแล้วก็ยุบเลิกพรรคของตัวเองแล้วก็ไปแสวงหาพรรคการเมืองอื่นอยู่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผลประโยชน์ของประชาชนเลยถึงกกต.ให้ไต่สวนสอบสวนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่นะครับว่ามีหุ้นนะฮะหรือถือหุ้นสื่อหรือสื่อมวลชนใดๆในขณะที่ไปสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่6นะครับกุมภาที่ผ่านมานะครับซึ่งกกต.ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่ามีชื่อคุณธันวาลินซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่นะครับว่าเข้าข่าย
การมีหุ้นอยู่นะครับวันนี้ก็เลยต้องเรียกผมมาไต่สวนแล้วก็มายืนยันในเอกสารที่ผมได้ร้องเรียนไปแล้วนะครับนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งซึ่งถ้าเรื่องนี้กกต.เห็นชอบตามคำร้องผมก็จะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยสถานภาพของคุณคันวารินว่าเข้าข่ายถือหุ้นสื่อในขณะที่ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือไม่นะครับหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเข้าข่ายเป็นความผิดจริงนะครับก็กกต.ก็มีหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอีกต่อไปก็คือเรื่องของการเอาผิดในทางอาญานะครับซึ่งก็มีโทษค่อนข้างจะสูงนะครับทั้งโทษปรับและโทษจำครับส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องที่สมาคมได้ร้องนะครับมายังกกต.กรณีที่พรรคพลังประชารัฐไปจัดสัมมนานะครับสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่วังน้ำเขียวนะครับแล้วสถานที่สัมมนานั้นก็ปรากฏโดยชัดเจนว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็เป็นคดีความกันอยู่ในชั้นศาลนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้ในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามพรรคการเมืองไปสนับสนุนหรือส่งเสริมนะการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงั้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพรรคการเมืองก็คือพรรคพลังประชารัฐไปจัดสัมมนาก็คือไปสนับสนุนไปส่งเสริมนะครับงั้นจึงมีโทษซึ่งค่อนข้างจะสูงก็คือหากเรื่องนี้เป็นความผิดจริงกกต.ก็สามารถที่จะเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคพลังประชารัฐต่อไปได้ครับ